แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะสำหรับบุตรหลานของท่านนะคะกยท.แจ้งข่าวดีมอบทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีด้านยางพาราแก่บุตรชาวสวนยางรวม4ล้านบาทเริ่มรับสมัคร1มิถุนายนนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.นะคะจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี10ทุนรวม4ล้านบาทมอบบุตรชาวสวนยางศึกษาต่อหลักสูตรด้านยางพาราหวังพัฒนาอาชีพต่อยอดนวัตกรรมในวงการยางนะคะพร้อมเปิดรับสมัคร1มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนี้ล่าสุดนายนกรตากาวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่ากยท.จัดทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางประจำปีงบประมาณ2566นะคะเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านยางพาราจำนวน10ทุนทุนละ400,000บาทนะคะต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีถือเป็นสวัสดิการหนึ่งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.ส่งเสริมให้บุตรชาวสวนยางมีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มความสามารถสำหรับพัฒนาอาชีพการทำสวนยางสร้างบุคลากรในท้องถิ่นสู่วงการยางพาราต่อยอดไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะทั้งนี้สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมณกยท.ทั่วประเทศตามสาขาที่สวนยางตั้งอยู่ในวันและเวลาราชการนะคะโดยย้ำว่าผู้ขอทุนต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.นะคะและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่1ภาคการเรียนที่1ปี2566จากสถานศึกษาและหลักสูตรที่กยท.กำหนดเท่านั้นสำหรับสถานศึกษาและหลักสูตรที่กยท.กำหนดนะคะก็ได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดแพร่สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสาขาวรรณศาสตร์และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยบุรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จำนวน2ทุนมอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุและมอ.วิทยาเขตปัตตานีสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งนี้สามารถสอบถามคุณสมบัติของบุตรผู้ขอรับทุนการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่กยท.ทุกจังหวัดทุกสาขาหรือโทรศัพท์สอบถามนะคะ024332222ต่อ245กองสวัสดิการเกษตรกรและขอรับใบสมัครได้ที่กยท.ทุกแห่งทั่วไทยนะคะหรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกยท.ได้นะคะ